ทที่2นะครับในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับในบทนี้นะครับคุณครูก็มีจุดประสงค์นะที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้ตามนี้นะครับมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตให้ได้นะข้อที่2คือสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ได้บางคนบอกว่าโอ้สบายร้องอ๋อเลยเพราะว่าเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับค้นประจำเลยนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายเพราะว่าใช้อยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักเรียนถนัดอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรานะก่อนอื่นเรามาดูนี่ก่อนครับมาดูเรื่องของประวัติที่มาอะไรกันก่อนนะนิดหนึ่งนะครับมนุษย์นะครับเมื่อสมัย 4-5 ล้านปีที่แล้วนะครับเคยมีการสื่อสารกันแบบไหนครับท่าทางนะนานมากใช่ไหม 4-5 ล้านปีนะยุคไดโนเสาร์เลยไหมแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้รับรู้เนี่ยโดยอาศัยเครื่องมือที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นควันการเคาะไม้เหมือนรู้ว่าสัตว์ร้ายจะมาแล้วเนี่ยก็ต้องทำไมควันบอกเพื่อนเลยนะการเคาะไม้เกิดให้เกิดเสียงดังใช่ไหมให้สัตว์กลัวไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตนะครับจากหลักฐานที่ปรากฏนะครับทางประวัติศาสตร์นะครับก็พบว่ามนุษย์นี้ได้มีการเล่าเรื่องราวต่างๆของคนนะครับโดยการขีดเขียนผนังถ้ำนักเรียนเคยเห็นไหมที่ประเทศไทยก็มีไหมครับอย่างเช่นถ้ำฝ่ามือแดงนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยนะถ้ำที่มีการขีดเขียนสลักลายลักษณ์อักษรต่างๆเนี่ยเขาก็มีพยายามทำเป็นแบบนั้นนะครับต่อมามนุษย์เลยมีภาษาพูดที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อทำให้มนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยมีความเข้าใจภาษาเดียวกันมากขึ้นนะครับเมื่อการสร้างตัวอักษรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีการสื่อสารใช่ไหมก่อให้เกิดการสื่อสารและก็การบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในอดีตมนุษย์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อช่วยในการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันนะครับจนทำให้มีความสามารถในการสื่อสารได้ไกลขึ้นนะอย่างเช่นการส่งรหัสนะครับผมอย่างเช่นการรับส่งโทรเลขนี้ใช่ไหมแต่ก่อนส่งโทรเลขเป็นยังไงส่งสัญญาณไปสั้นๆไปบอกผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีสักอันหนึ่งเครื่องหนึ่งเนี่ยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไปกระจายข่าวบอกในอำเภอประมาณเนี้ยไปบอกกันเงี้ยแต่ก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับการส่งข้อมูลในระยะทางไกลค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็ยุ่งยากมากแต่ปัจจุบันนี้ได้ไหมครับรวดเร็วไหมนะทันใจมากมีโทรศัพท์คลิกเดียวก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับแล้วนั้นก็เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับการพัฒนาก็ปัจจุบันนี้เป็นไงเป็นการคุยกันได้นะครับด้วยการโทรศัพท์นะครับจนกระทั่งมนุษย์นี่ทำไมครับสามารถที่จะคุยกันผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้แล้วคุยกันแล้วก็เห็นหน้าด้วยใช่ไหมได้ยินเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้าของการสนทนากันระหว่างสองฝ่ายนะครับส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงใช่ไหมครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะคือมีขนาดเล็กลงแต่ว่าความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องเด่นเลยทีเดียวนะครับนี่ดูอุปกรณ์ซินี่ครับการส่งโทรเลขนะครับแบบนี้แต่ก่อนนะคุณครูก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าไม่เคยใช้นะครับนี่เครื่องการโทรเลขพอส่งไปก็จะมีคนเขียนไว้ให้ก็ต้องมีการกรอกข้อมูลส่งอะไรยังไงนะครับมีโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็มีคอมพิวเตอร์พัฒนามาเรื่อยๆบางคนงงเลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเลิกใช้ไปแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะมาดูกันต่อครับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้สื่อสารกับผู้รับส่งนี่นะครับการรับส่งข้อมูลเนี่ยให้สื่อสารได้โดยง่ายนะครับก็โดยใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อผ่านทางระบบโทรศัพท์การเชื่อมต่อแบบนี้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับถ้าเรานำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมาต่อกันนะอย่างเช่นบ้านชั้นต่อเข้าไปที่องค์การโทรศัพท์แล้วบ้านเธอต่อหรือยังบ้านทุกบ้านต่อเหมือนกันต่อหมดเลยนะเมื่อเราเอามาต่อรวมกันแล้วใหญ่ขึ้นไหมครับใหญ่ขึ้นเลยนะจนถึงทั่วโลกเลยต่อได้ครบทั่วโลกนะครับเหมือนปัจจุบันนี้นะเราก็จะเรียกเครือข่ายแบบนี้ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตนั่นเองเป็นเครือข่ายที่ได้ไหมครับยิ่งใหญ่มากนะ
การต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องหลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกันนะครับสามารถให้เราเนี่ยใช้ข้อมูลแบบแชร์กันนะใช้ข้อมูลร่วมกันได้นะครับโดยติดต่อผ่านอุปกรณ์หลายชนิดครับอย่างเช่นอะไรครับสายสัญญาณที่เราเชื่อมต่อในบ้านใช่ไหมหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อจากดาวเทียมก็สามารถทำได้นะครับปัจจุบันเนาะเราใช้โทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้เราก็เอาสัญญาณมาจากดาวเทียมนั่นเองนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการติดต่อข้อมูลสื่อสารนะครับเช่นการสนทนานะการส่งอีเมลนะครับการใช้สืบค้นข้อมูลนะครับเช่นการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นนักเรียนติดตามข่าวสารในการแข่งขันทักษะวิชาการนะครับซึ่งเราก็จะมีการแข่งขันอยู่ในทุกๆปีเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับในแต่ละโรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่นะครับก็แข่งขันกันนะการจะเข้าไปดูเรื่องของเกมเสริมความรู้นะครับสุขภาพจะเป็นคำศัพท์นะกีฬาดนตรีหรือการหาข้อมูลต่างๆอาจจะเป็นทั้งทางวิชาการได้สาระความรู้หรือว่าความบันเทิงก็แล้วแต่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นักเรียนจะต้องทดลองใช้นะในคาบห้องเรียนของนักเรียนนักเรียนก็ลองเล่นดูนะครับลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูทั่วๆไปว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างนะครับเราเจออะไรบ้างนะการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับอันดับแรกเลยนักเรียนเคยเข้าใช่ไหมเคยเข้าแล้วเราเข้าผ่านทางอะไรอ่ะนะสิ่งที่เราเข้าเนี่ยก็มีโปรแกรมหลายๆอย่างที่เราเข้านะเขาเรียกว่าเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับโปรแกรมที่เราเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตได้ทุกโปรแกรมนะครับเรียกรวมๆหรือว่าเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้แสดงข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงหรือว่าภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเราเข้าสู่เนี่ยเว็บไซต์ต่างๆเราก็ต้องพิมพ์ตรงไหนพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ทางด้านบนนี้เห็นไหมด้านบนนี้นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ช่อง address ตรงนี้นะครับก็พิมพ์ที่อยู่ไปนะครับจากนั้นก็ต้องกด enter นะเพื่อบอกให้รู้ว่าฉันพิมพ์ชื่อเว็บไซต์เสร็จแล้วให้คุณไปหาได้เลยวิ่งไปหาเลยหาที่ไหนก็ส่งบอกด้วยนะพอวิ่งไปเจอปุ๊บก็จะเจอข้อมูลในหน้าเว็บของเราใช่ไหมที่เราต้องการค้นหานะครับก็จะปรากฏตรงนี้นะครับเช่นเว็บอะไรที่เว็บเบราว์เซอร์อะไรที่นักเรียนเคยใช้เช่น IE นะครับ Internet Explorer นะครับอย่างเช่น Chrome นะปัจจุบันมีอะไรอีกครับ Firefox ใช่ไหมนะครับนอกจากนี้ครับหากไม่ทราบชื่อนะคือเราอยากจะเข้าเว็บไซต์อันเนี้ยแต่เราไม่รู้มันชื่ออะไรหาไม่เจอหาไม่ได้เราต้องทำยังไงครับก็เข้าไปที่ google.com หรือ yahoo.com นี่ครับขีดไว้เลยครับ2เว็บไซต์นี้ครับนี่เป็นเว็บไซต์ที่นักเรียนจะต้องใช้บ่อยๆนะโดยเฉพาะ Google เป็นเว็บยอดฮิตที่หาอะไรไม่เจอก็ต้องมาถาม Google นะไปหาที่นู่นที่นี่ไม่เจอมาถาม Googleแล้ว Google จะช่วยเราหาแต่เราก็ต้องพิมพ์ข้อความไม่ถูกด้วยนะพิมพ์ไม่ถูกก็หาไม่เจอเหมือนกันนะนะพิมพ์ให้ถูกชัดเจนแล้วว่าเราอยากหาอะไรนะครับพอการหาเนี่ยมันจะเจอหลายๆอย่างแล้วก็มารวบรวมข้อมูลประมวลผลอีกทีนึงนะครับให้มันชัดเจนนะโอเคการค้นหาก็คล้ายๆกันครับนะอย่างเช่นตรงนี้นักเรียนดูนะตรงนี้ครับเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็พิมพ์ข้อความใช่มั้ยในช่องค้นหาใช่ไหมครับจากนั้นก็กดปุ่ม search ค้นหาเราก็จะเจอข้อมูลจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ลองอ่านดูในแต่ละเว็บไซต์ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับที่เราต้องการค้นหาหรือไม่นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของอินเทอร์เน็ตกันครับอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีข้อมูลและก็ความรู้ต่างๆที่ให้นักเรียนนั้นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเยอะแยะมากมายนะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็ควรที่จะใช้งานในทางที่สร้างสรรค์แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะคราวนี้ข้อปฏิบัติสำหรับเยาวชนทั่วไปนะครับคือแต่ละห้องเรียนเนี่ยก็มีอยู่แล้วในห้องของนักเรียนเองนะครับแต่ทั่วไปมีอะไรบ้างมาดูพร้อมกันนะข้อที่หนึ่งครับไม่บอกข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้กับคนที่เรารู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตน
หรือคนที่เราไม่รู้จักก็ไม่ควรให้นะครับ2ไม่นำข้อมูลของคนอื่นมาเผยแพร่เพราะว่าทำให้เกิดความเสียหาย3ไม่อ่านข้อความหรือเรียกดูภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับ4ไม่ไปพบคนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตนะ5ไม่ใช้คำหยาบและไม่สนทนากับคนที่ใช้คำไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมนะครับข้อ6ครับเชื่อฟังผู้ปกครองตามข้อตกลงที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและข้อ7ก็คือไม่หลีกเลี่ยงข้อปฏิบัติไม่ว่ากรณีใดๆนะบางครั้งพอให้ปฏิบัติตามนักเรียนก็จะมีข้ออ้างนู่นนั่นนี่มาสนับสนุนเหตุผลของตัวเองอยู่ประจำลดไปเลยนะให้เราปฏิบัติตามแบบนี้นะครับมีข้อปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมถึงจะเกิดผลดีต่อตัวเองนะครับบางทีเราแหกกฎเราไม่เชื่อฟังก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับก็จะเกิดสิ่งไม่ดีตามมาทีหลังนะเราก็ต้องป้องกันแล้วแก้ปัญหาไปก่อนมาดูครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะครับที่โรงเรียนนี้เป็นไงมีห้องคอมพิวเตอร์ไหมบางห้องบางโรงเรียนมี1ห้องบางโรงเรียนมี2ห้องหรือบางโรงเรียนมีมากกว่านั้นก็แล้วแต่สภาพของโรงเรียนนะครับแตกต่างกันไปนะครับนะดังนั้นเราก็ควรที่จะร่วมมือกันในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องด้วยถ้ามีปัญหาเราควรที่จะแจ้งคุณครูนะเพื่อให้เราเนี่ยใช้งานได้ยาวนานต่อไปนะเรามาดูข้อตกลงกันครับคุณครูฝากไว้5ข้อถ้าเราไปใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนนะลอง5ข้อนี้สิ1ไม่คัดลอกแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของคนอื่นบางทีเราเข้าไปมีคนอื่นเขาลืมล็อกเอาออกลืมออกจากระบบเงี้ยเราก็ต้องล็อกออกให้เขาก่อนแล้วค่อยเข้าของเราไม่ใช่เฮ้ยเสร็จเลยโพสให้เพื่อนแกล้งเพื่อนประจำนะครับอันนี้ไม่ควรทำนะข้อที่2คนที่จะปฏิบัติตามกติกาในการใช้งานอย่างเคร่งครัดคุณครูบอกว่าให้ใช้อะไรทำยังไงทำไปอย่างเคร่งครัดนะครับข้อที่3ตรวจสอบไวรัสของคอมพิวเตอร์นะครับก่อนการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยว่ามีไวรัสหรือเปล่านะตรวจสอบสแกนถ้ามีก็สแกนออกเอาตัวจับไวรัสมาช่วยกำจัดออกไปนะครับ4ครับไม่เปิดแฟ้มข้อมูลที่ส่งมาจากคนที่ไม่รู้จักบางทีคนอื่นเขาส่งอีเมลมาหาเราแล้วไม่รู้จักไงก็ไม่ต้องไปเปิดรับเลยเพราะเราไม่รู้จักเราอ่านก่อนอาจจะเป็นไวรัสมาดึงข้อมูลเราไปก็ได้ใช่ไหมก็ต้องระวังนะครับข้อ5ครับเมื่อมีปัญหาในการใช้งานให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าครูประจำห้องคอมพิวเตอร์นั้นๆด้วยนะครับนักเรียนก็ต้องควรที่จะแจ้งให้ทราบเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินก็ต้องบอกคุณครูให้ชัดเจนนะให้มาแก้ไขดำเนินการโดยด่วนเลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนมาดูครับคุณครูถามบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะครับลองตอบพร้อมกันนะท้ายบทนี้นะครับ1อินเทอร์เน็ตคืออะไรกอไก่นะครับการค้นหาข้อมูลข้อ2ขอไข่นะครับการส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารกันหรือว่าจะเป็นข้อ3ครับการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตลองดูซิน่าจะตอบอะไรนะครับส่วนข้อ2ครับอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารผ่านอุปกรณ์ชนิดใดเราใช้อุปกรณ์ชนิดใดนะครับในการเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ1ใช้สัญญาณ2ดาวเทียมหรือว่าข้อ3ข้อควายนะครับถูกทุกข้อเลยเราเลยคิดว่าเป็นข้อไหนก็เลือกแล้วการลงไปเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับมาดูพร้อมกันบอกว่าข้อใดควรที่จะปฏิบัติและข้อใดไม่ควรนะครับนักเรียนการถูกการผิดได้เลยนะกอไก่จนถึงชอช้างเนี่ยนะครับการลงไปในหนังสือของนักเรียนเลยนะครับพิจารณาว่าการกระทำต่อไปนี้แล้วบอกว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัตินะครับถ้าควรปฏิบัติอาจจะติ๊กเครื่องหมายถูกได้นะครับถ้าไม่ควรก็กากบาทได้เลยนะครับข้อที่1ครับกอไก่ครับเด็กหญิงสุดารัตน์รู้จักกับนายวิชัยทางอินเทอร์เน็ตทั้ง2นี้ก็นัดพบกันโดยไม่ขออนุญาตผู้ปกครองเอ๊ะพบกันโดยไม่ขออนุญาตผู้ปกครองควรไหมการลงไปนะครับขอไข่ครับเด็กชายรอบคอบตรวจสอบไวรัสก่อนเปิดไฟล์ข้อมูลนะอันนี้เป็นยังไงบ้างตรวจสอบก่อนดีไหมขอควายครับเมื่อเด็กหญิงอารีนะครับพบปัญหาเกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตก็รีบแจ้งให้กับคุณครูนั้นทราบนะครับส่วนงองูครับเด็กชายวักแวกอ่านหนังสือจากเว็บไซต์ต่างๆขณะที่คุณครูกำลังสอนคือคุณครูสอนไปด้วยนักเรียนคนนี้ก็ไม่สนใจ
ไปดูเว็บไซต์ดีกว่าคุณครูสอนก็สอนไปเหมาะสมไหมนะครับอาจารย์ครับเด็กหญิงสวมรอยใช้ชื่อของเพื่อนติดต่อกับคนอื่นทางอินเทอร์เน็ตนะเด็กหญิงจุดๆเด็กหญิงอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเพื่อนเขาลืมออกจากระบบเนี่ยเสร็จเราเอาไปคุยกับคนอื่นต่อเลยดีไหมการลงไปนะครับชอชิงนะครับเด็กชายเกลียดค้าเล่นเกมจากอินเทอร์เน็ตทั้งวันเลยชอบมากเปิดอินเทอร์เน็ตทั้งวันเล่นนู่นนั่นนี่ทั้งวันเลยนะไม่รู้กินข้าวกินปลาหรือเปล่าเหมาะสมไหมนะครับส่วนชอช้างครับเด็กหญิงอ่อนน้อมใช้คำสุภาพในการสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคือคุยกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าคุยแบบเรียบร้อยใช้คำสุภาพเหมาะสมไหมนะครับอันนี้ให้นักเรียนวิเคราะห์ให้ดีนะครับไม่ยากเกินไปนะลองอ่านแล้วก็ดูว่าเหมาะสมหรือเปล่าในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับคราวนี้มาดูสนุกอ่านสนุกคิดนะครับคุณครูฝากไว้นะครับมีอยู่หนึ่งเรื่องนะเป็นเรื่องของใครเอ่ยนะครับของพี่กันอีกแล้วนะครับเช้าวันหนึ่งครับคุณพ่อก็เล่าให้พี่กันแล้วก็น้องแก้วเนี่ยฟังว่าในหนังสือพิมพ์นะครับมีการนำภาพที่ไม่เหมาะสมนะข่าวจากหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์บอกว่ามีการนำภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับไปแสดงในเว็บไซต์หนึ่งนั่นเองนะคุณกันก็ถามว่าคุณพ่อครับคนที่นำภาพไม่เหมาะสมไปแสดงในเว็บไซต์เขาต้องการอะไรครับคุณพ่อบอกว่าอะไรครับหรือพร้อมกันเขาต้องการทำให้คนอื่นเสียหายหรือว่าเสียผลประโยชน์นั่นเองนะคุณพ่อก็ลองถามว่าลูกลองบอกพ่อสิว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรนะน้องกันก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตนี่ครับช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปหาข้อมูลจากแหล่งที่มันอยู่ไกลๆใช่ไหมบางครั้งแหล่งข้อมูลมันอยู่ไกลเราไปหาข้อมูลแค่หนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยต้องนั่งรถไปทั้งวันแล้วหาข้อมูลแล้วกลับมาเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วยนะเราก็ลดเวลาลงคือหาในคอมพิวเตอร์สะดวกไหมครับนะแล้วอินเทอร์เน็ตนะครับคุณแม่ยังบอกเพิ่มเติมว่าอินเทอร์เน็ตก็มีประโยชน์ต่อทุกคนหากใช้อย่างถูกวิธีนะครับแต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ก็จะเกิดความเสียหายได้นั่นเองนะครับนี่อีกตัวอย่างหนึ่งครับข้างล่างครับเมื่อกันและแก้วเดินทางมาถึงโรงเรียนนะครับก็พบว่านักเรียนกำลังจับกลุ่มคุยกันครับแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเดินทางมาที่โรงเรียนนะครับซึ่งกันก็ทราบจากเพื่อนๆว่ามีนักเรียนชายคนหนึ่งหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานครับโดยที่ผู้ปกครองนะครับก็ออกไปพบกับเพื่อนนะขณะที่ยังไม่กลับบ้านนะครับโดยเด็กคนนี้เขาบอกว่าบอกกับผู้ปกครองว่าจะออกไปพบกับเพื่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยตำรวจก็สอบถามจากเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ทราบว่าเด็กคนนี้ที่หายตัวไปเนี่ยได้นัดกับเพื่อนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตนะรู้จักกันเฉยๆแล้วก็ไม่บอกผู้ปกครองด้วยนะแล้วก็ไปคนเดียวออกไปไม่รู้ไปตอนไหนคือไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตามนะครับที่โรงเรียนใช่ไหมครับคราวนี้เกิดอะไรต่อไปนี่ในตอนเย็นนะครับทางโรงเรียนนะครับก็ได้ทราบข่าวว่าตำรวจนะครับทราบข่าวจากตำรวจนะครับว่าเด็กคนนั้นนะครับที่หายไปเนี่ยถูกลักพาตัวแต่ว่าหนีกลับมาได้นะครับทำให้ทุกคนนี้ทำไมดีใจไหมนะดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาอย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภัยอันตรายนะครับสำหรับนักเรียนนะโดยนักเรียนประถมส่วนใหญ่นะเคยมีข่าวไหมรถตู้จับเด็กเยอะแยะเลยนะครับจับไปทำอะไรเราก็ไม่ทราบนะครับก็ต้องระวังนะครับนักเรียนก็อย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะครับต้องตรวจสอบด้วยนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้ครับทางตำรวจก็ได้แจ้งกับทางโรงเรียนว่าพบนักเรียนคนหนึ่งครับกำลังนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ในร้านนะร้านคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับในเวลาเรียนนะแล้วก็ได้พาเด็กมาส่งและเชิญผู้ปกครองมาพบด้วยนะครับคุณครูก็ได้ตักเตือนพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมว่าให้เรานั้นรู้จักการแบ่งหน้าที่การใช้งานนะอันนี้เป็นอีกกรณีนึงนะครับว่าตำรวจเนี่ยเขาไปเจอนักเรียนในร้านอินเทอร์เน็ตเล่นเกมในขณะที่เพื่อนกำลังเรียนเหมาะสมไหมครับไม่เหมาะสมดังนั้นก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับ1เดือนต่อมานะครับก็มีการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนนะครับพวกเด็กๆก็พากันทำอะไรครับทำป้ายรณรงค์การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีนะครับก็ทุกคนก็มีความสนุกสนานในการ
แข่งกีฬาด้วยแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีด้วยนะลองอ่านตรงนี้พร้อมกันสิครับบทข้อความว่าอะไรนี่เขาบอกว่าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างคุ้มค่ารู้เวลารู้มารยาทอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับ